สำหรับหัวข้อกลับสู่พื้นฐาน SOS นั้นในการขายจะมีขั้นตอนการขายอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็คือขั้นตอนแรกคือ s urve y สอบสำรวจความต้องการของลูกค้าขั้นตอนที่2คือ order คือขอ order ลูกค้าและขั้นตอนที่3คือทำให้ง่ายในการขายจริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้มีความสำคัญเท่าๆกันสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือเราต้องสำรวจความต้องการของลูกค้า บ่อยครั้งที่เราพยายามขายสิ่งที่เราอยากจะขายแต่ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าอยากจะซื้อโอกาสที่เราจะขายมันก็จะน้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องพยายามสํารวจความต้องการของลูกค้าให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรกันแน่การสํารวจความต้องการของลูกค้าง่ายที่สุดก็คือพยายามฟังให้มากพยายามถามให้มากนะครับเมื่อเราถามลูกค้าจะตอบและเม Excuse ื่อลูกค้าตอบเราฟังเราเก็บข้อมูลเราจะรู้ว่าความต้องการที่แท้จริงความต้องการสําคัญต้นๆความต้องการ รองลงมาความต้องการที่อาจจะไม่จําเป็นเมื่อเราแยกแยกออกเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆได้ว่าความต้องการของลูกค้าอะไรคือหลักจริงๆของเขาอะไรคือสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรืออะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเมื่อเราแยกแยก3อย่างนี้ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องพยายามเสนอให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยผ่านบริการผ่านสินค้าของเราเนี่ยเขาจะได้อย่างไรนะครับ เมื่อเราสามารถหาความต้องการของเขาได้แล้วแนะนําให้เขารู้หรือชี้เขาเห็นว่าความต้องการของเขาผ่านสินค้าหรือบริการของเรานั้นจะเป็นในรูปธรรมอย่างไรขั้นตอนต่อไปคือการขอออเดอร์บ่อยครั้งที่เซลแมนใหม่ๆเนี่ยไปพบลูกค้าคุยกับลูกค้าเสนอความต้องการเสนอสินค้าบริการแล้วแต่ไม่กล้าที่จะขอออเดอร์ลูกค้าเพราะรอให้ลูกค้าเอ่ยปากจริงๆแล้วนะครับหน้าที่ของเซลแมนเนี่ยคือเราต้องได้ออเดอร์นะครับ เราต้องไดออเดอร์การไดออเดอร์ก็คือต้องขอต้องดูจังหวะต้องปิดให้ได้หน้าที่ของเซมานคือขอออเดอร์จงอย่าประมาทหรือจงอย่าเกรงใจลูกค้าในการที่จะขอออเดอร์เพียงแต่การขอออเดอร์เนี่ยต้องดูในจังหวะที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าไปถึงครั้งแรกก็ขอออเดอร์เลยอันนี้ก็อาจจะดูแล้วตีหัวเข้าบ้านเร็วเกินไปการขอออเดอร์ไม่มีบอกได้นะครับว่าควรจะขอเมื่อไหร่ต้องดูสัญญาณจากลูกค้า ถ้าหากบังเอิญวันนั้นเราไปพบลูกค้าในช่วงนั้นลูกค้าอาจจะกาลังยุ่งหรืออาจจะกําลังมีปัญหาบางอย่างหรือวันนั้นอารมณ์ไม่ดีเนี่ยการขอออเดอร์นี่เสี่ยงมากนะครับถ้าเราขอไปในวันนั้นอาจจะไม่สําเร็จอาจจะต้องดูท่าทีหรือขอใหม่ในภายหลังแต่ถ้าวันนั้นดูแล้วบรรยากาศภายนอกรอบๆเนี่ยมันมันให้อำนวยความสะดวกมันมันมันส่งสัญ,ญญาณที่คิดว่าอืมวันนี้น่าจะมีโอกาสได้ออเดอร์นะก็ให้รีบขอซะ พราะการขอออเดอร์บางครั้งก็ได้ทันทีบางครั้งลูกค้าอาจจะขอเวลาพิจารณาหรืออาจจะตอบกลับภายในวันหลังหรืออาจจะต้องมาขออีกรอบเป็นรอบที่2หลังจากที่ขอครั้งแรกแล้วลูกค้า,าจ,จะมีข้อโต้แย้งบางอย่างที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องการให้เราพัฒนานู่นพัฒนานี่หรือส่งข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเราก็ต้องขอออเดอร์เป็นรอบที่2นะครับหลังจากที่ได้ออเดอร์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เซลแมนมักจะตกมา้าหรือบางทีแบ็กออฟฟิศทำให้เซลแมนตกมา้าโดยที่ไม่ควรจะเป็นก็คือ การทาทุกอย่างให้มันยุ่งยากเมื่อเราเซอร์เวย์สำรวจความต้องการของลูกค้าได้แล้วชี้ให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการผ่านสินค้าผ่านบริการของเราได้อย่างไรเมื่อเห็นจังหวะสัญญาณการซื้อที่ชัดเจนขอออเดอร์เมื่อลูกค้าให้ออเดอร์มาแล้วสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือหลังจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของภายในของเราแล้วแต่มักจะส่งผลกระทบกับลูกค้าก็คือทําให้ยุ่งยากเช่นเมื่อเรารับออเดอร์มาแล้วส่งเอกสารให้ทาง ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอาจจะมีคําถามกลับมาว่าเครดิตเทอมไม่ได้นะเอา้าเอกสารไม่ครบลูกค้ายังไม่มีนูน่นไม่มีนี่ยังไม่ขึ้นทะเบียนซึ่งสองเหล่านี้มันจะกวนใจลูกค้ามากและทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเอ๊ะ e, ฉันจะซื้อแล้วทําไมมันยุ่งยากอีกแล้วคุยก็ยุ่งยากครั้งแรกตอนใหออเดอร์ก็ไม่ง่ายก็ยุ่งยากแล้วมาตอนนี้ตัดสินใจซื้อแล้วต้องมายุ่งยากอีกตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากเซลแมนทุกคนว่าให้ประสานงานกับภายในองค์กร จริงอยู่ครับบัญชีมีระเบียบจริงอยู่ครับฝ่ายผลิตมีระเบียบจริงอยู่ครับฝ่ายบริการมีระเบียบแต่ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องภายในของบริษัทของเราเราไม่ควรจะเอาความยุ่งยากภายในของบริษัทของเราหรือความวุ่นวายในบริษัทของเราไปเป็นภาระรบก,กวนใจลูกคา้าจงทําทุกอย่างให้ง่ายจงให้ลูกค้าติดต่อกับเซลล์เท่านั้นแล้วที่เหลือข้างหลังเนี่ยเซลล์ประสานงานภายในกันเองอะไรที่ง่ายก็ทําให้จบอะไรที่ยากก็ทําให้ง่าย พราะตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ตกม้าตายของเซล์หลายคนไดออเดอร์มาเรียบร้อยได้ PO มาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทุกอย่างยุ่งยากแล้วฝ่ายคู่แข่งบังเอิญเข้ามาในจังหวะนั้นแล้วเขาทําทุกอย่างให้ง่ายลูกค้ารู้สึกว่าของซื้อที่ไหนก็เหมือนกันแต่ซื้อฝั่งนี้ยากเหลือเกินไปซื้ออีกฝั่งดีกว่าเราก็จะเสียอ,ออเดอร์ไปนะครับสรุปก็คือกลับสู่พื้นฐาน SOS ในการขายนะครับสิ่งแรกสํารวจความต้องการจงขายสิ่งที่ลูกค้าอยากซื้อ ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากขายจงสำรวจความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ความต้องการของเราแยกแยะสำรวจความต้องการของลูกค้าออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่ลูกค้าจําเป็นต้องใช้สำคัญสำหรับเขาส่วนที่ลูกค้ามีความจําเป็นและ3ก็คือส่วนที่ลูกค้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้หลังจากนั้น ขอออเดอร์นะครับดูสัญญาณให้ดีการขอออเดอร์ไม่จําเป็นต้องได้1ครั้งเสมอไปอาจจะต้องคุยกันถึง2อครั้งกว่าจะได้ PO ขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับและขั้นตอนสุดท้ายระวังระวังที่สุดทําทุกอย่างให้ง่ายเมื่อลูกค้าเปิด PO มาแล้วอย่าสะดุดขาตัวเองอย่าล้มหัวฟาดพื้นตัวเองแล้วไม่ได้อ,ออเดอร์นะครับเพราะทุกทำทุกอย่างให้มันยากเกินไปเป็นเรื่องภายในของบริษัทเราขอให้โชคดีนะครับ